ทุกวันนี้การทำธุรกรรมของตลาดทุนไทยได้นำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ชีวิตของผู้ลงทุนมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรือหน่วยลงทุนผ่านมือถือรับข้อมูลข่าวสารบทความบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันรับโอนเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ผูกบัญชีไว้ได้ในทันทีแต่ยังมีธุรกรรมอีกหลายประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการแบบดิจิทัลได้เช่นเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องไปเปิดบัญชีที่สาขาผู้ให้บริการโอนหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบเป็นมรดกให้คนในครอบครัวต้องไปดำเนินการกับนายทะเบียนจองซื้อหลักทรัพย์ที่มีการออกเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ Initial Public Offering หรือ IPO ต้องกรอกใบจองซื้อที่เป็นกระดาษก.ล.ต.จึงริเริ่มโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางหรือ Digital Infrastructure เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็นตลาดทุนดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพและยกเครื่องกระบวนการที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมดจากต้นทางจนถึงปลายทางแบบ end-to-end process ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์การจองซื้อหลักทรัพย์การซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมไปจนถึงบริการหลังการขายหลักทรัพย์หรือ post trade เช่นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองหลักทรัพย์หรือกระทั่งการยื่นคำร้องเพื่อขอรับชำระหนี้กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการสำหรับกระบวนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ก.ล.ต.ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เอื้อผู้ให้บริการทุกรายใช้งานแบบฟอร์มมาตรฐานหรือซิงเกิลฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทุกประเภทโดยใช้ข้อมูลเหมือนกันผู้ลงทุนกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภทและยังสามารถ reuse หรือเรียกใช้ข้อมูลที่เคยให้ไว้แล้วในการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการรายหนึ่งนำไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ด้วย Single form กรอกครบจบในครั้งเดียวก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ